สวัสดีครับเมื่อวานนี้ผมได้บังเอิญไปได้เหรียญมาหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญบาทของรัชกาลที่9ได้มาขณะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วทางร้านทอนมาให้ปกติผมก็ไม่เคยสังเกตลองพลิกเหรียญดูเล่นๆปรากฏว่าเป็นปีเก่าอาจจะไม่แปลกนะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะ มีเก่ากว่านี้เยอะแต่ผมรู้สึกแปลกก็อยากให้ลองสังเกตดูแล้วก็สะสมกันเล่นๆดูนะครับที่ผมได้มานี่คือปีพศสองห้าสามสี่นะครับขณะที่ผมดูอยู่นี้นี่ผมยังไม่รู้นะครับว่าราคานี่เป็นยังไงเขาเล่นกันยังไงเลี้ยนใหม่เท่าไหร่เลียนเก่าราคาเท่าไหร่นะครับ แต่มาสังเกตดูเหรียญนี้มันก็เก่ามากเพราะผมไม่เคยได้สังเกตนะครับก็แปดใจที่หลุดมาถึงมือเราเพราะคนอื่นเขาน่าจะมีคนเก็บเอาไว้เพราะเดี๋ยวนี้มันจะหายากนะครับเดี๋ยวขคอหน้าเนี่ยผมมีโอกาสได้เจอเหรียญที่เก่ากว่านี้แล้วผมจะนำมาลงให้ได้ชมกันนะครับ จากที่ผมได้ลองหาข้อมูลดูในภายหลังเหรียญสภาพเก่าๆอย่างนี้ราคาน่าจะไม่สูงเดี๋ยวผมจะบอกข้อมูลให้ฟังนะครับเหรียญน,นี้ได้มีการออกประกาศใช้เมื่อวันที่8สิงหาคมปีพศ2529เหรียญน,นี้ได้มีการผลิตจำนวนมากมายมหาศาลเลยทีเดียว300 ยีสิบเกล้านเหรียญนะครับกับอีกเก้าแสนสี่หมื่นหพนสา้อแปดสิบเหรียญถือว่าสูงมากแต่ว่าที่เราไม่เห็นนี่คือเขาคงจะประชาชนทั่วไปคงจะเก็บไปเกือบหมดแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือทางรัฐได้เก็บคืนไปก็ผมไม่เคยสังเกตจริงๆนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าพบพอสอที่น้อยกว่านี้เดี๋ยวจะลองมาลงให้ดูกันและอยากให้ทุกคนลอง ลองสังเกตดูนะครับแล้วก็เก็บสะสมดูเพราะมันเป็นเหรียญที่หลายสิบปีแล้วก็ลอดมาถึงมือก็ก,ก,ก็ดีใจครับเดี๋ยวกันหน้าถ้าผมเดี๋ยวลองหาเหรียญเก่าๆมาลงให้ดูกัน